นักท่องเที่ยวก็เยอะคนใช้บริการพวกแกร็บพวกไรเดอร์ก็แยะคุณผู้ชมครับแล้วเกิดภาพนี้เมื่อเราใช้บริการผ่านแอปปรากฏเจอวินเจ้าถิ่นอีกแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยรักกินขโมยกินกันอยู่ข้างล่างข้างเนี่ยมีสิอันนู้นวินอยู่นู่นก็อยู่นู้นแต่ผมมองเห็นไม่เกี่ยวที่มันซอยที่คนต้องก็พูดอ่ะตามกฎหมายข้อไหนครับคุณถูกต้องมาผมถามหน่อยแล้วถูกต้องไหมถูกครับถูกต้องยังไงผมมีป้ายเหลืองครับผมมีใบขี่สาธารณะครับมีป้ายเหลืองป้ายขาวคันนี้ป้ายขาวแต่พวกคุณเอามาวิ่งผมก็วิ่งได้ไงทำไมเกี่ยวทั้งก็ไม่เกี่ยวมันคนละซอยไม่เกี่ยวได้ไงเกี่ยวดิครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวครับผมไม่ให้ไปนะโอเคนะอันนี้ลูกค้าผมไม่ให้ไปนะลูกค้าไม่เกี่ยวครับพี่หนูต้องมาทำงานค่ะผมไม่รู้ครับผมไม่ให้ไปครับพี่ไม่มีสิทธิ์มาห้ามมีครับพี่ไม่มีทางกันก็ไปเชิญตำรวจมาไปเรียกตำรวจมาเลยมาคุยกับผมเรียกตำรวจมาเลยทำไมหนูต้องเรียกตำรวจมาครับเอ้าก็เป็นความถูกต้องไงก็ไม่รู้ไงผมไม่ให้ไปหนูสะดวกแบบนี้ผมไม่ให้ไปอันนี้เอาที่สะดวกลูกค้านะผมไม่ให้ไปผมสะดวกตามคุณลูกค้าผมไม่ให้ไปทำงานกับพี่หนูทำงาน9 โมงเช้าผมไม่รู้ทำงานสาวใครรับผิดชอบไม่รู้ครับอ้าวแล้วอย่างนี้ถามว่าคนที่มีใจให้บริการต้องเอาผู้โดยสารหรือลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งแต่นี่ลูกค้าบอกว่าเข้างาน9 โมงเดี๋ยวจะไปไม่ทันแล้วพี่มายืนขวางแบบนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่สนผมจะขวางผมไม่ให้ไปแล้วบอกนี่พยายามจะมาจี้จับวินนะบอกคุณมาจี้จับไรเดอร์บอกว่าคุณป้ายขาวไรเดอร์ก็บอกเอ้าแล้วของพี่ป้ายอะไรอ่ะพี่ป้ายขาวเหมือนกันป่ะอึกอักบอกผมก็มีป้ายเหลืองแต่วันนี้เอาป้ายขาวมาเอ้ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าพี่วินเบอร์14คนนี้ถูกพูดถึงหนักมากแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเรียกไปสอบวันนี้เจอพี่สิทธิ์ด้วยพี่สิทธิ์บอกแบบนี้ค่ะวินเบอร์14ตัวตึงแห่งหัวหินบอกว่าผมเครียดนะเพิ่งจะกลับมาจากสภ.หัวหินไปพิมพ์ลายนิ้วมือมารับทราบข้อกล่าวหาผมทำอาชีพตรงนี้มา20ปีตั้งแต่มีไรเดอร์ที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนของวินก็ทำให้รายได้ผมลดลงวันนั้นยอมรับว่ามีปากเสียงแล้วทะเลาะกับผู้โดยสารผมรู้ว่าผมใช้คำพูดไม่เหมาะสมแล้วเรื่องราวมันบานปลายผมขอโทษแต่การที่โซเชียลมาโจมตีผมอย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการพกอาวุธปืนเรื่องนี้ผมขอยืนยันเลยว่าผมไม่มีไม่เคยพกไม่มีปัญญาซื้อหรอกปืนน่ะฟังความฝั่งผมบ้างผมอยากขอโทษสังคมไหมผมจะขอโทษนะเพราะว่าผมเองผมทำไปโดยเข้าไม่ถึงการไม่รู้ว่าโลกโซเชียลมันจะแรงอะไรปานนั้นแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ขอโทษนะครับขอโทษกับทุกคนเลยที่ผมได้ที่อยู่ในคลิปอะครับแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าผมมีปืนอะผมไม่ได้มีนะครับผมขอยืนยันว่าผมไม่มีปืนครับแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเราได้ขอโทษกับทางผู้เสียหายไหมคะเราได้เจอเขาอย่างเมื่อตอนที่ผมไปโรงพักอะเขาตำรวจอะร้อยเวรนะครับเขาเชิญเรียกให้มาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์แล้วเรื่องปืนเนี่ยนะฮะเป็นเพราะพอพี่ก่อเรื่องแบบนี้ชาวโซเชียลก็ไปคุยเลยนี่ไงพี่เคยโพสต์มีปืนด้วยล่าสุดเจ้าตัวปฏิเสธแต่ตำรวจเองก็เข้าไปตรวจคนที่บ้านไม่เจอปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบนะฮะ